สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านผวาหนักเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่กลางสวนยางพาราเมื่อเวลา 17:30 นวันที่7สิงหาคม2563นายเจริญพาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยได้รับแจ้งว่าได้มีราษฎรชาวตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยที่สวนยางพาราของนายสิงห์ส่วนบุญบ้านหนองดอกบัวหมู่ที่5ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่จึงไปตรวจสอบนายสิงห์ส่วนบุญเจ้าของสวนยางพาราเล่าว่าช่วงกลางดึกได้ออกไปกรีดยางพาราที่สวนใกล้กับหมู่บ้านเมื่อไปถึงพบว่ากลางสวนยางพาราเกิดหลุมขนาดใหญ่มีความกว้างประมาณ9เมตรและมีความลึกประมาณ17เมตร3หลุมจนไม่กล้าเข้าไปกรีดยางจากนั้นเดินทางกลับมาที่บ้านเล่าสู่เพื่อนบ้านฟังต่างก็พูดกันว่าอันตรายไม่สมควรเข้าสวนไปไร่และนาในช่วงนี้เกรงจะเกิดโคลนถล่มดินซุดเพราะหลังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอุทกภัยครั้งใหญ่เพียงไม่กี่วันอาจจะทำให้เกิดดินอ่อนนุ่มและพังทลายจากการชะล้างอย่างรุนแรงและรวดเร็วของกระแสน้ำในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานายเจริญพาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยกล่าวว่าเบื้องต้นคาดว่าหลุมยุบนี้เกิดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อวันที่1-2สิงหาคม2563ที่ผ่านมาที่ชาวบ้านพูดกันมากว่าน่าจะหนักที่สุดพร้อมแจ้งไปยังสำนักงานธรณีวิทยาและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาตรวจสอบว่าจะกระทบจากการที่จังหวัดเลยเกิดอุทกภัยใหญ่และจังหวัดเลยยังเกิดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในรอบ6ปีหรือปี 2558-2563 ถึง6ครั้งแล้วรวมทั้งหาวิธีการป้องกันอันตรายแก่ประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อไปช่วงนี้จึงให้หยุดการกรีดยางไว้ก่อนรอการตรวจสอบจากทางราชการก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ